ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวร่างกายของมนุษย์เราคงเปรียบเหมือนกับบริษัทหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจะมีหลายหน่วยงานที่คอยทำหน้าที่แตกต่างกันไปบางส่วนงานอาจจะมีความจำเป็นน้อยมากหรือแทบไม่มีความจำเป็นเลยร่างกายของคนเราก็เช่นเดียวกันเราต่างก็รู้กันดีว่าไส้ติ่งคืออวัยวะไร้ประโยชน์ที่หลงเหลือมาจากการพัฒนาของมนุษย์กว่าจะเป็นคนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อและนอกจากไส้ติ่งที่ผมกล่าวมามันก็ยังมีอวัยวะส่วนอื่นอีกที่ร่างกายมีแต่ไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนยุคปัจจุบันอีกต่อไปซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมอวัยวะของมนุษย์ที่ไม่จำเป็นที่หลายคนเห็นต้องร้องจริงเหรอเนี่ยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่เอี๊ยกเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้ออวัยวะไร้ประโยชน์ในอันดับที่1ตุ่มดาวินที่ใบหูในส่วนอันดับที่1นี้ผมอยากให้ทุกคนสังเกตดูที่บริเวณใบหูของตัวเองอะว่ามีตุ่มขนาดเล็กหรือเปล่าซึ่งเจ้าตุ่มที่ว่ามันมีชื่อเรียกว่าดาวินทูเบอร์เคิลในช่วงสัปดาห์ที่6ของการตั้งครรภ์เนื้อเยื่อจะก่อตัวเป็นช่องหูพอเซลล์เหล่านี้มารวมตัวกันมันจะกลายเป็นหูชั้นนอกที่สมบูรณ์แบบและประเด็นของตุ่มดาวินก็คือความผิดปกติเล็กน้อยก่อนจะกลายเป็นหูที่สมบูรณ์จะเป็นคนส่วนน้อยมากเลยที่มีใบหูแบบนี้อะน้องๆลองไปส่องกระจกดูว่าตัวเองนะครับมีหรือเปล่าถ้ามีเอาไปโชว์เพื่อนได้เลยเนี่ยในทางการแพทย์ความบกพร่องนี้มันจะไม่มีอันตรายอะไรเลยปลอดภัยคอนเฟิร์ม 100% บางคนมองเป็นความสวยงามซะด้วยหูดูมีมิติถ้าถามถึงประโยชน์นั่นเหรอโบ๋เบ๋ไร้ประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่ที่มีติ่งมักจะมีความสามารถกระดิกหูได้กระดิกดุ๊กดิ๊กแปลกดีเพราะส่วนใหญ่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมักใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้แหละขยับหูใครที่มีติ่งสุดยอดไปเลยจะเป็นสัตว์จำพวกม้าหรือแมวเพื่อไว้กระดิกคอยเรียกลูกรวมไปถึงตัวจับเสียงของสัตว์นักล่าด้วยพูดถึงคนลามไปสัตว์และไปต่อกันด้วยอันดับที่2ดีกว่าอวัยวะไร้ประโยชน์ในอันดับที่2ฟันคุดใครเคยปวดจะเข้าใจดีในส่วนอันดับที่2นี้จะเป็นฟันคุดซี่โตๆที่โผล่มาให้ปวดกวนใจใครเคยเป็นอาจจะมีน้ำตาไหลมันช่างน่าเศร้าใจสร้างจริงผมเองก็เคยผ่ามา4ซี่แล้วตอนผ่าไม่เจ็บล็อกพอยาชาพอออกมาร้องกากเป็นไก่เลยและหลายคนคงทราบกันดีว่าประโยชน์ของฟันคุดแทบไม่มีไม่ใช่สิไม่มีเลยมากกว่าฟันคุดจะเป็นฟันกรามซี่ในสุดส่วนใหญ่จะมีทั้งหมด4ซี่จะเป็นฟันที่ไม่สามารถขึ้นตามปกติเพราะเนื่องจากพื้นที่ไม่พอนั่นเองโอ้โหเสียใจและเป็นส่วนเกินจะมีฟันซี่อื่นมาขวางไว้ก่อนซึ่งอยู่ในสุดของขากรรไกรพอช่วงอายุ16ถึง25ปีคราวนี้แหละฟันคุดเริ่มเคลื่อนที่ดันเหงือกจะออกมาให้ได้มันจึงเกิดการปวดและอักเสบทรมานร้องนอนดินพอไปหาหมอก็จัดการผ่าโอ้ยโล่งมีชีวิตชีวาขึ้นมากเลยใครจะผ่าฟันคุดนะครับไม่ต้องกลัวผมผ่ามาแล้ว4ซี่สบายๆเกิดมาทำไมฟันคุดประโยชน์ก็ไม่มีแถมสร้างความทรมานอีกถ้าเกิดใครปวดอย่าปล่อยไว้เด้อเดี๋ยวติดเชื้อขึ้นมานะสวยอวัยวะไร้ประโยชน์ในอันดับที่3เปลือกตาที่3หรือเยื่อบุตาอวัยวะในส่วนนี้หลายคนคงไม่เคยสังเกตว่าร่างกายเรามีด้วยหรือวะเนี่ยซึ่งมันจะอยู่บนหัวตาข้างท่อน้ำตานั่นเองถึงแม้ว่าสัตว์บางชนิดอย่างเช่นสุนัขหรือสัตว์เลื้อยคลานรวมไปถึงสัตว์จำพวกปลาด้วยมันจะมีดวงตาที่3ไว้ทำหน้าที่ได้หลากหลายมากเลยแต่ว่าในส่วนของมนุษย์อวัยวะชิ้นนี้ไม่มีความจำเป็นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเปลือกตาที่3ไม่มีประโยชน์ในเวลาที่เราขยับลูกตาเปลือกตาที่3จะช่วยให้แน่ใจว่าจะมีการระบายน้ำตาอย่างเหมาะสมนั่นเองและทำหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดดวงตาจากฝุ่นละอองและหลายคนให้เหตุผลว่าเจ้าเนื้อเยื่อดวงตาที่3นี่แหละมันได้หลงเหลือมาจากการพัฒนาการของมนุษย์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หลงเหลือมาได้ไงวะเนี่ยในส่วนมุมมองของสัตว์เจ้าสิ่งนี้ถือว่าสำคัญมากโดยเฉพาะสัตว์ที่ลูกตาโปนๆตาเหลือกตาโตจำพวกไอ้เคและสัตว์น้ำเพราะว่าดวงตาที่3จะช่วยป้องกันเวลามันอยู่ใต้น้ำนั่นเองส่วนคนน่ะไม่ค่อยจำเป็นแต่ผมก็ไม่อยากเอาออกหรอกนะเอาไว้เหมือนเดิมมาดีแล้วอวัยวะไร้ประโยชน์ในอันดับที่4หางสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่มักจะมีหางหมดเลยเพื่อใช้รักษาสมดุลขนาดเคลื่อนที่โดยสมัยบรรพบุรุษคนเองก็เคยมีหางเด้อทุกคนเชื่อไหมอ่ะแต่พอการเวลาผ่านไปร่างกายมีการพัฒนาขึ้นความจำเป็นหายไปด้วยมันจึงตัดหางออกไปเลยถ้าเกิดสมมติมนุษย์ยังมีหางมันจะอยู่ตรงก้นกบแถวบริเวณปลายไขสันหลังนั่นเองแต่จะว่าไปเจ้ากอริลลารวมไปถึงลิงซิมแปนซีหางมันก็ไม่มีเหมือนคนเลยเพราะเนื่องจากมันไม่ใช้ประโยชน์นั่นเองขนาดตัวมันใหญ่เกินไปหางนะครับคงแบกไม่ไหวเวลาที่ปีนป่ายต้นไม้อ่ะมันจึงหดหายไปเลย
กว่าอยู่ไปก็ไรค่าและทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าปัจจุบันคนเราก็ยังมีห่างเด้อในช่วงตัวอ่อนประมาณ5สัปดาห์ตอนอยู่ในท้องแม่ในส่วนห่างจะเป็นกระดูกและเนื้ออย่างชัดเจนเลยในเวลานี้ร่างกายของตัวอ่อนจึงมีการยับยั้งการเจริญเติบโตของห่างเอาไว้แค่นั้นแหละแต่ว่าอวัยวะส่วนอื่นยังคงเจริญเติบโตต่อไปได้ถึงแม้ว่าห่างมันหยุดการเจริญเติบโตแล้วแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนยังคงอยู่ดีสบายเพียงแต่กลายเป็นกระดูกก้นกบนั่นเองอ๋อที่แท้ก็งี้เองผมก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยโดยมันจะส่งสัญญาณให้โมเลกุลหรือว่าเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของห่างหยุดทำงานถ้าคืนมันยังทำงานต่อไปห่างคงงอกออกมายาวแน่นอนแต่จะว่าไปถ้าผมเองมีห่างนะคงเท่ไม่ใช่น้อยอ่ะปกติก็เท่อยู่แล้วมีห่างเท่ไปอีกอวัยวะไร้ประโยชน์ในอันดับที่5ไซติ้งอวัยวะในอันดับนี้หลายคนนะครับคงรู้จักกันดีในนามของน้องไส้ติ่งที่หลายคนเคยประสบพบเจออย่างเช่นไส้ติ่งอักเสบบางรายโคตรจะปวดทรมานรุนแรงถึงขั้นไปหาหมอผ่าตัดเลยนอนโรงพยาบาล 2-3 วันก็ออกแล้วแต่แผลนี่ตึงเป็นอาทิตย์โดยที่ไส้ติ่งเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารมันจะมีรูปร่างเป็นท่อปลายตันยาวประมาณ 3-4 นิ้วกันแน่ในส่วนหน้าที่การทำงานของมันคุณหมอนะครับยังไม่ทราบแน่ชัดเลยแต่ที่ทราบกันดีว่าไม่มีจะดีกว่าถ้าเกิดวันใดวันนึงปวดขึ้นมาจะร้องไอ้ยาพาข้าไปหาหมอทีเป็นตอนเกือบคู่ทรมานนอนๆอยู่ปวดท้องกระทันหันจะปวดบริเวณท้องน้อยด้านขวาโดยสาเหตุของไส้ติ่งอักเสบมันเกิดจากการอุดตันของโพรงในไส้ติ่งไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามจะทำให้เกิดการบวมอักเสบรวมไปถึงไส้ติ่งแตกทะลุด้วยฟังดูมันช่างน่าขนลุกจริงๆและเกิดจากอาหารที่กินเข้าไปกลายเป็นอุจจาระแข็งตัวทำให้เกิดแรงดันในไส้ติ่งสูงขึ้นแบคทีเรียย่อยสลายตัวเองจึงเกิดการอักเสบในที่สุดสาเหตุมันเยอะมากเลยกินอะไรก็ควรระวังนะทุกคนแนนดับนี้ชัดเจนมากว่าไส้ติ่งไม่มีประโยชน์แถมยังเกิดโทษอีกธรรมชาติจะสร้างมาทำไมวะเนี่ยอวัยวะไร้ประโยชน์ในอันดับที่6นิ้วก้อยเท้าฮะจริงเหรอเนี่ยในส่วนอันดับสุดท้ายนี้จะมีคนถามเข้ามาเป็นอย่างมากว่านิ้วก้อยเท้ามีประโยชน์อะไรนอกจากเอาไว้เดินชนขอบโต๊ะ อาการจำได้อย่างแม่นเลยตอนเด็กชนยังบ่อยสรุปน้องนอนดินพระเจ้าช่วยโคตรจะปวดไม่ใช่แค่คนไทยเด้อที่สงสัยอ่ะต่างชาติก็แอบงงเหมือนกันในส่วนนิ้วเท้าทั้ง5จะมีนิ้วโป้ที่คอยรับแรงช่วยในการทรงตัวเวลายืนรวมถึงเวลาเดินด้วยเท่านั้นยังไม่พอถ้าบ้านใครใช้พัดลมตั้งพื้นนิ้วโป้เท้านี่แหละพระเอกใช้เหยียบเปิดปิดพัดลมสบายใจเฉมเวลาเขย่งเท้าอีกยืดตัวไปเปลี่ยนหลอดไฟนิ้วโป้เท้าก็พระเอกเหมือนกันออกแรงเยอะสุดอะในขณะที่ฟังก์ชันนิ้วก้อยไม่ค่อยมีนอกจากจะไว้เดินเตะของไปทั่วดูเป็นเหมือนน้องเล็กสุดขนาดก็ติ้วเดียวเองการวิเคราะห์ที่สมเหตุสมผลสุดมนุษย์เกิดมาจากลิงใช่ไหมล่ะแต่ก่อนนิ้วก้อยลิงไว้ปีนป่ายแต่พอกลายเป็นคนมันกลับไม่ถูกใช้งานไม่แน่อนาคตข้างหน้านิ้วก้อยเท้านะครับอาจหายไปได้แต่ตอนนี้แบกไปก่อนละกันใครที่รำคาญอย่าไปตัดมันทิ้งเด้อรอหลายล้านปีหน่อยนิ้วก้อยหายไปแน่ไม่แน่อาจจะหายไปทุกนิ้วทุกนิ้วนะครับมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวดูยิ่งใหญ่แข็งแรงในส่วนใครที่มีแรงเหลือช่วยเอานิ้วกระแทกปุ่มไลค์ให้ผมทีคลิปนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมเด้อ YouTube Premium ดูเพลินจุใจไลฟ์โฆษณา